เฮลโลสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไมโครเวฟกันครับ นี่ครับไมโครเวฟของมีเดียที่ผมจะมารีวิวเพราะว่าอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้ผมบ้านผมก็มีอยู่แล้วแหละไมโครเวฟอะแต่แม่งพังโอ้โหไมโครเวฟผมซื้อมาเครื่องแรก 2,000 กว่าบาทครับแต่มันพังไปแล้วครับผมก็เลยไปซื้อใหม่ตัวเนี้ยผมได้แค่ประมาณ900บาทเองถูกมากไมโครเวฟ900บาทก็คือก่อนหน้าเนี่ยผมก็ใช้ไมโครเวฟอยู่ซื้อมา 2,000 กว่าบาทแล้วก็ใช้ได้ประมาณ2ปียังใหม่อยู่เลยสภาพยังใหม่อยู่เลยแล้วมันก็ไม่ร้อนแล้วครับมันเวฟแล้วมันก็ไม่ร้อนแล้วมันก็พังไปแล้วผมก็เลยว่าจะยกไปซ่อมแต่ว่ายกไปซ่อมก็ซ่อมทีก็น่าจะสัก500แล้วมั้งผมก็ขี้เกียจยกด้วยผมก็เลยไปเสิร์ชหาใน Shopee แล้ววันนั้นมันเป็นวันที่8เดือน8เอ้ยไม่ใช่ดิ9เดือน9วันที่9เดือน9พอดีเลยมันก็เลยมีโปรโมชั่นพอโปรโมชั่นไอ้ตัวเนี้ยมันลดราคาเหลือ999บาทจะให้ดูเดี๋ยวพวกคุณจะไม่เชื่อกันหาว่าผมหลอกลวงอีกคือไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันเป็นของยี่ห้อมีเดียครับแล้วก็คือว่าพอมีเดียนะมันก็เลยราคาถูกครับนี่เห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมมันขายช่วงที่ผมซื้อ999เนี่ย999บาทเห็นไหมนี่เออของเพิ่งมาถึงเดี๋ยวผมมาแกะรีวิวกันเลยแล้วมันยังไม่พอนะครับ999แล้วมันมีคูปองส่วนไม่ใช่ส่วนลดดิเหรียญคืนเหรียญให้ผมอีก200เห็นไหมอีก199เนี่ยมันจะมีเหรียญคืนให้ผมอีก199เหรียญก็สรุปแล้วผมซื้อ999แล้วผมก็หักกับเหรียญ นั้นไปอีก999เอ้ยอีก299ก็ตีง่ายแล้วกันเป็นหักลบกันไปก็เหลืออยู่แค่800บาทเหลือ800บาทแต่ทีนี้มันมีค่าส่งอีก105บาทก็รวมแล้วก็จะประมาณ900บาทครับกับไมโครเวฟตัวนี้นี่ไมโครเวฟมีเดียเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่ารวมส่งนะครับคิดว่าประมาณ900บาทรวมส่งแต่เราต้องซื้อช่วงที่มันจัดโปรนะครับเช่น9เดือน9 10เดือน10อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีโปรโมชั่นให้ถ้าเราไม่ซื้อช่วงโปรโมชั่นมันจะขายอยู่ประมาณ 1,200 ตัวเนี้ยก็ไม่แพงครับใน Shopee Shopee ลาซาด้าไปหาเอาเองเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบริษัทมันขายโดยตรงเลยมันไม่ค่อยผ่านนานหน้าในหน้าไม่ผ่านคนรู้คนนี้มันก็เลยทำราคาได้ถูกอยู่นี่ครับแล้วมันก็เครื่องใหญ่ครับให้ดูสเปคกันก่อนโอ้สเปคด้านข้างหนักชิบหายนี่ครับมันบอกว่า 1,050 วัตต์นี่อินพุตส่วนเอาท์พุตของไมโครเวฟก็อยู่ที่700วัตต์700วัตต์ก็สบายแล้วต้มมาม่าต้มอะไรได้แล้วสบายสบายคงไม่พังหรอกเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าพังเปล่าก็ไม่รู้ไม่พังแล้วของเขาดีเห็นมันขายกันมันขายไปก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมดูกันเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูราคาปกติแล้วกันนี่ครับปกติมันขายอยู่1,090บาท1,190บาทเห็นไหมแล้วมันขายไป 8,000 เครื่องอะ 8.8,000 อะมันขายไป 8,000 กว่าเครื่องแล้วก็คือก็คงไม่ธรรมดาแหละขายไปขนาดนี้แล้วต้อง 8,000 เครื่องแล้วมันก็โอ้ยมันก็ขายได้แหละคงไม่มีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าสภาพมันเป็นยังไงไปยกกันอุ้มกันหนักว่ะโอ้มันหนักครับตะแคงมันก่อนแล้วกันจริงๆมันจะมีจานมีอะไรว่ามันคงจะล็อกอะไรไว้ดีอยู่แล้วเพราะว่าการขนส่งของมันโอเคพอดีผมแกะคนเดียวก็เลยต้องอย่างนี้กันหน่อต้องเอียงออกมาหน่อโอเคเดี๋ยวผมคงไม่ไปเวฟอะไรให้ดูหรอกผมจะรีวิวแค่เครื่องแค่ทั่วไปนั่นแหละเพราะว่าปกติไมโครเวฟก็เหมือนกันอยู่แล้วก็เครื่องไม่ใหญ่มากครับเครื่องพอประมาณหน้าตาก็ดูดีนะครับหน้าตาดูดีรับประกัน5ปีด้วยนี่ส่วนพาร์ทอย่างอื่นมารับประกัน3ปีก็มันบอกว่า20ลิตรครับขนาด20ลิตร700วัตต์ก็มันก็จะมีการปรับกำลังไฟอยู่ตรงนี้ส่วนใครอยากจะใช้เป็นแบบดีตอนผมก็มันก็ไม่ค่อยแตกต่างหรอกจะดีตอนเวลาเราก็กะเอาได้อยู่แล้วนี่ครับอันนี้ก็เป็นการปรับกำลังไฟป๊อกแป๊กไฟต่ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟสูงอยู่แล้ว700วัตต์ส่วนตัวนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนของเครื่องซักผ้ารุ่นเก่าครับที่มันค่อยๆหมุน
แล้วมันก็จะมาดักของมันเองเราจะเอาเวลาเท่าไหร่เราก็ตั้งแล้วมันก็ค่อยๆหมุนกลับของมันเองคือมันไม่เป็นระบบที่มันเนี่ยหมุนแบบเหมือนเครื่องซักผ้ารุ่นเก่าๆนะครับค่อยๆหมุนแล้วเดี๋ยวมันก็คงน่าจะนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะหมุนกลับมาเองหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ลองแต่ว่าการปรับมันก็เป็นการหมุนอย่างเงี้ยแหละหมุน35นาทีเลยก็ได้ส่วนถ้าจะละลายน้ำแข็งมันก็จะมีโหมดที่เราละลายน้ำแข็งเราก็ดูตรงนี้เอาตรงสีฟ้าตรงนี้ก็เราก็เลือกไปละลายน้ำแข็งมันจะอ่อนๆก็ละลายน้ำแข็งนี่เป็นชั่วโมงเลยก็สำหรับคนที่มันละลายน้ำแข็งมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างข้างในก็จะมีคู่มือให้เล่มหนึ่งกับใบรับประกันไม่สนใจหรอกขี้เกียจอ่านแต่มันเครื่องนิดเดียวเองเครื่องไม่ได้ใหญ่มากครับเพราะเครื่องเก่าผม 2,000 กว่ามันใหญ่กว่านี้นี่ครับแล้วก็มีจานให้ก็ส่วนใหญ่เราเอาไปเน้นทำความร้อนไว้ต้มมาม่าอะไรแล้วก็ใช้งานได้สบายอยู่แล้วครับกับราคานี้ส่วนจานก็ประมาณนี้ครับก็ประกอบไปตรงนี้ก็มีถุงพลาสติกอะไรผมคงจะต้องเอามาเวฟอะไรกินเนาะเครื่องมันเล็กกว่าเครื่องเก่าของผมที่ผมซื้อมา 2,000 กว่าบาทโอเคครับก็รีวิวนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละครับตัวไมโครเวฟราคาอยู่ที่ประมาณ900บาทแหมสวยงามหน้าตาดีเวฟได้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่หอพักครับเพราะว่าราคามันถูกมากเลยเราไม่จะเป็นต้องซื้อของแพงเพราะว่าแต่ของแพงมันก็จะดีกว่าของถูกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตามงบประมาณเราก็แค่พอใช้ได้ก็ซื้อประมาณนี้ก็พอแล้วครับรุ่นประหยัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ